กับเมียคนที่หนึ่งจบหมออเมริกาถึงจะเจ้าชู้ก็ไม่ลืมหน้าที่พ่อเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักและคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีสำหรับอดีตนักมวยมากความสามารถอย่างสามารถพยัคฆ์อรุณค่ะโดยเจ้าตัวได้ลดแล่นอยู่ในวงการมวยไทยมานานหลายปีมีผลงานดังและสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเรามาหลายครั้งโดยรูปร่างหน้าตาและความสามารถไม่เป็นสองรองใครทำให้เจ้าตัวนั้นเป็นขวัญใจแฟนมวยหลายคนเลยล่ะค่ะซึ่งกลายเป็นเรื่องที่หลายคนพูดถึงและให้ความสนใจไม่น้อยหลังจากเจ้าตัวและอดีตภรรยาอย่างหญิงวลัยทิพย์ได้ออกมาประกาศแยกทางกันซึ่งเรื่องราวครั้งนี้ก็ใช้เวลาอยู่นานกว่าจะลงเอยด้วยดีเพราะมีเรื่องภาระที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันอยู่และยังแบ่งกันไม่ลงตัวโดยสาเหตุของการหย่านะคะหลังจากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานกว่า10ปีนั้นเจ้าตัวมีผู้หญิงคนอื่นซึ่งตลอดเวลาที่อยู่ในสถานะสามีภรรยาเจ้าตัวทำให้ภรรยาต้องเสียใจอยู่หลายครั้งนอกจากนี้ยังมีเรื่องของหน้าที่การงานเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะโดยหลังจากที่แยกย้ายกันไปก็มีชีวิตเป็นของตัวเองและดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเริ่มลงตัวมากขึ้นซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่อีกครั้งกับภรรยาสาวอย่างมอสที่ดาราซึ่งอายุห่างกันมากถึง30กว่าปีค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาถึงเรื่องการใช้ชีวิตคู่แม้ว่าจะแยกทางกับอดีตภรรยาคนแรกไปแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังคงทำหน้าที่เป็นคุณพ่อที่ดีโดยเมื่อไม่นานมานี้ลูกชายอย่างไมค์กวินก็เพิ่งเรียนจบมอสจากเมืองนอกด้วยล่ะค่ะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าตัวและครอบครัวเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะหน้าตาดีแล้วยังเก่งแล้วก็มีความสามารถอีกด้วยล่ะค่ะ